ะจ๊ะนะจ๊ะมอนี่เอ้ยเอ้ยอยู่นิ่งๆดิอยู่แน่งๆอยู่แน่งๆเป็นไหมวะใหญ่มากๆอยู่นิ่งๆนี่กินๆนี่กินๆเห็นไหมเขียวๆนี่มั้ยเห็นเขียวๆนี่มั้ยเห็นมั้ยอ้าวนิ่งเลยนะมึงเนี่ยนิ่งเลยนะมึงธรรมดาคนเขียวๆก็ชอบกินอะไรเขียวๆใช่ไหมเจ้าของมันก็ยังชอบเขียวๆอ่ะกินซะกินซะสวัสดีฮะและนี่ก็คือสัตว์เลี้ยงที่ผมเลี้ยงอีกตัวหนึ่งนอกจากแมวนะครับตัวนี้มันชื่อว่าชินชิล่าครับหมายถึงสัตว์ชนิดนี้เรียกว่าชินชิล่าเป็นตัวชินชิล่านะครับมันเป็นเหมือนหนูแต่ไม่ใช่หนูมันคือส่วนผสมระหว่างหนูกระรอกอะไรสักอย่างนะรวมๆกันไปเป็นสัตว์ที่ถูกเกิดมาเป็นถูกล่านะอยู่แถวอเมริกาเหนือนะครับกฎการเลี้ยงง่ายมากครับทำไงก็ได้อย่าให้มันร้อนไม่งั้นตายวิ่งมากเกินไปก็ฮีทตายถ้าโดนน้ำก็ตายถ้าเล่นกับมันแบบเฮ้ยอะไรวะแม่งก็ตกใจตายเลี้ยงง่ายครับใครๆก็ชอบเลี้ยงกันตัวนี้นะผมตั้งชื่อมันว่าโออะไรแค่พูดชื่อมึงก็นี้ด้วยความที่ผมรับมันมาใหม่ๆนะมันจะเป็นตัวกลมๆนะผมก็เลยตั้งชื่อมันว่าโอมันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างขี้กลัวและขี้ตกใจนะคือผวาตลอดเวลาธรรมดานะหลอนง่ายกินเขียวๆแล้วหลอนซึ่งผมก็รักโอมากๆนะครับเพราะว่ามันแสดงความรักกับผมโดยการไม่กัดกูซะก่อนนะให้จับนิดจับหน่อยกัดเลยแต่พอมันเลิกกัดผมแล้วผมก็เลยรักโอโอก็รักผมเหมือนกันมึงอย่ากัดสร้อยกูมึงนี่มันน่ารำคาญจริงมันก็คงจะดีนะถ้ามันมีตัวอย่างนี้อยู่ในเกมสักเกมนึงผมอยากมันไปเลี้ยงในเกมมากเลยนะครับโอ้ใช่โอ้มันน่าสนใจมากผมไปเจอเกมนึงนะฮะใช่ไหมมึงช่วยกูหน่อยดิที่มันมีสัตว์เลี้ยงคู่หูนะครับแล้วก็มีตัวละครที่คล้ายๆกับเจ้าหนูชินชิล่ามันซึ่งน่าสนใจมากครับมันคงรู้สึกดีมากๆผมคงรู้สึกดีมากๆถ้าเล่นเกมแล้วมีสัตว์เลี้ยงคู่ของผมคล้ายกับเจ้าชินชิล่าตัวนี้นะครับกูจะไม่เรียกชื่อมึงอีกแล้วกูสัญญาโอเคไหมมามึงเข้าพาช่วยพ่อพาเข้าเนื้อหาสักทีได้ไหมมึงเลิกกัดอะไรข้างหลังกูสักทีได้ไหมโอ้ยมึงนี่ซึ่งวันนี้ครับเราอยู่กับเกม ROX ให้ตายเถอะนะกูที่มันเก่งจริงๆซึ่งตอนนี้นะครับเกม ROX นะครับซึ่งเป็นเกม RO หรือ Ragnarok เป็นลิขสิทธิ์แท้อย่างเป็นทางการจาก Gravity Korea นะครับซึ่งมันเป็นเกมบนมือถือสามารถเล่นได้ทั้ง Android และ iOS นะครับมันเป็นเกมภาคต่อของเกมในตำนานอย่างเกม 3D MMORPG นะครับบนมือถือสุดคลาสสิกอย่างเกม Ragnarok X Next Generation นะครับซึ่งมีระบบมากมายทั้งกราฟิกที่สวยงามที่เป็น 3D มีสายอาชีพให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น Knight Archer Mage รวมไปถึงคอมมูนิตี้ต่างๆในเกมไม่ว่าจะเป็นทั้ง Guild Party ที่สามารถทำให้เกมสนุกแบบไม่มีเบื่อเลยซึ่งคนที่มีฐานแลกน่าจะเข้าใจกันดีว่ามีอะไรกันบ้าง นะครับเพราะว่าคุณมีประสบการณ์กันอยู่แล้วใช่ไหมนั่นแหละฮะซึ่งตอนนี้ครับเขาประกาศแพชใหม่ที่มีชื่อว่าสัตว์เลี้ยงคู่หูครับก็คือจะมีระบบสัตว์เลี้ยงเข้ามานั่นเองครับพูดโดยรวมก็คือตับเอ้ยนั่นแหละผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะกับ ROX นะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ฮาร์ดคอร์ตึงเทพซ่าขนาดไหนสำหรับคนที่รู้จักกันดีนะครับมีเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่แล้วก็คนที่เซียนๆแล้วนะแต่บอกเลยว่าเป็นเกมที่ดูดเวลาชีวิตมากๆดูดขนาดที่ว่าคุณหูคุณก็รู้กันดีแล้วว่าคุณปั๊มกันยังไงใช่ไหมวันนี้เราจะไปโฟกัสอยู่ที่การหาสัตว์เลี้ยงนะครับนั่นก็คือผมอยากจะมีสัตว์เลี้ยงคู่หูข้างกายที่มันเหมือนเจ้าชินชิล่าตัวนี้นะระบบการจับสัตว์เลี้ยงนะครับคุณจะต้องมีเลเวลสูงถึง60ก่อนนะครับคุณต้องไปที่ไลฟ์นะครับแล้วกดไปที่สัตว์เลี้ยงนะครับแล้วคุณจะเห็นนะครับนี่คือสัตว์เลี้ยงที่คุณสามารถจับได้นะโดยเบื้องต้นมันจะมีอยู่ประมาณ16ตัวในการจับได้นะครับนี่คือเบื้องต้น16ตัวนะครับส่วนอันนี้คือเป็นการอัพขั้นนะครับแล้วแต่ละตัวจะมีความสามารถพิเศษซึ่งไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่ว่าคุณชอบแบบไหนอย่างโปลิงโง่ๆเนี่ยไม่โง่นะครับมีโอกาสติดสตันนะครับทำดาเมจโหดมากส่วนลูนาติกนี่คือสิ่งที่ผมสนใจเพราะว่ามันคล้ายชินชิล่าของผมสุดแล้วซึ่งผมเนี่ยยังไม่เคยจับเจ้าลูนาติกมาก่อนนะครับผมจะศึกษาข้อมูลเบื้องต้นไปพร้อมๆกับพวกคุณนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างหูกูโอ๊ยมึงกัดหูกูเหรอรักกูแหละใช่ไหมโดยเบื้องต้นนะครับเจ้าลูนาติกเนี่ยชอบไอเทมเรนโบว์แครอทนะครับก็เป็นหลอดสีลุ้งนะครับซึ่งการตีเนี่ยมันไม่ใช่การตีธรรมดาคุณจะต้องใช้หนังสติ๊กไปยิงมันนะครับเพื่อลดเลือดถ้าคุณตีแม่งตายแน่นอนเราดาเมจแรงมากๆในเวล60ใช่ไหมเราจะต้องมีไอเทมที่เรียกว่าหนังสติ๊กไปหาซื้อมาจากร้านขายของสำหรับนักสัตว์เลี้ยงนะครับผมพาไปดูคุณจะต้องซื้อหนังสติ๊ก1อันนะครับจากนั้นซื้อกระสุนนะครับกระสุนในการจับสัตว์เลี้ยงนะครับจากนั้นนะครับคุณต้องเรียนรู้สกิลด้วยนะครับเรียนรู้สกิลก่อนมีสกิลในการเรียนรู้สัตว์เลี้ยงนะครับมันจะเป็นสกิลนี้นะครับเนี่ยอยู่เบื้องต้นเป็นสกิลใหม่ที่อัพขึ้นมาแล้วเขาจะเอามาใหม่เป็นสำหรับในการจับสัตว์มันไม่ได้จับง่ายๆนะครับคืออารมณ์ประมาณแบบว่าคุณจะต้องยิงสัตว์เลี้ยงให้โลก่อนแล้วจากนั้นค่อยแบบ
ขว้างอะไรในสิ่งที่มันชอบนะครับมันถึงจะจับติดไม่ติดก็ต้องเสี่ยงดวงด้วยนะครับต้องหาอะไรที่มันชอบมากๆนะครับอันนี้ผมแนะนำไว้ก่อนเลยนะครับว่าคุณทำแบบเบื้องต้นจะดีมากๆนะครับผมแนะนำนะครับเพราะมันค่อนข้างเปลืองนะครับมันเปลืองทรัพยากรตัวเองมากๆนะครับแนะนำทำเบื้องต้นก่อนเรียนรู้แล้วค่อยมาเริ่มถ้าคุณเริ่มเซียนแล้วหรือเรียนรู้แล้วก็ค่อยมาจับจ่ายใช้สอยหรือใช้ของเพิ่มนะครับอ่ะต่อไปเราไปกันดีกว่าลูนาติกจะอยู่ตรงนะครับพอนเทล่าล่างประตูล่างพอนนะฮะต่อไปเมื่อคุณเจอสัตว์ที่คุณต้องการนะครับที่จะจับนะคุณก็เลือกกระสุนนะครับซื้อกระสุนเบาๆดีกว่านะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นมันค่อนข้างตายง่ายนะครับเราต้องทำให้มันเลือดน้อยที่สุดแล้วค่อยจับมันนะครับเอาล่ะเลือกตัวนี้ผมเลือกตัวนี้ยิงโป๊ะโป๊ะโป๊ะเอ้ยหยุดแล้วก็ใช้กระสุนแบบเบานะครับใช้กระสุนแบบเบาตัวนี้ยิง1นัดพอจากนั้นจับครับจับไปเลยถ้าโดนแครอทได้แล้วเรียบร้อยครับเราได้มาแล้วนะครับแบบ easy โอเคครับคุณสมบัติพอใจไหมถ้าไม่พอใจก็ทิ้งนะครับโอ้ 9.0 ได้เลือดเพียบโอ้นี่ได้เลือดเป็นพันเลยนะฮะถ้าชอบก็หยิบนะครับไม่ชอบก็ทิ้งจริงๆดาเมจน้อยมากเลยนะครับแต่เลือดนี่เยอะมากเอาเลือดแล้วอันนี้แล้วกันจากนั้นเราก็เลือกมันนะครับเลือกมันตั้งค่าการออกรบนะครับเอานี่ลูนาติกของเรามาใส่จากนั้นก็ให้เขาออกรบนะครับเขาจะมายืนข้างๆแล้วเขาจะมายืนข้างๆแล้วสุดน่ารักอย่างเงี้ยมันดูเหมือนหนูไหมเหมือนไหมเอาหน้าหนูเป็นสีสแตนดาร์ดใช่ไหมล่ะแต่ตัวสีขาวนี่เหมือนมากเลยนะแถมตาแดงเหมือนกันด้วยโอ้นั่นแหละคล้ายๆกันแหละใช่ไหมจับเพิ่มนะขอจับเพิ่มเบิร์นเบิร์นเพิ่มไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็มาโป๊ะยาตาอุฉันลืมโอ้เอ้ยเดี๋ยวตายจับเลยจับปั๊บเอ้ยติดไหมไม่ติดโอ้โหเจ๋งเลยถ้าไม่ติดคือตายเลยนะครับคือมันจะจับอีกไม่ได้เราต้องไปจับตัวอื่นตีตัวนี้ปั๊บพอจับสัตว์เลี้ยงจับติดไหมแครอทอันเดียวแครอทอันเดียวโอ้เจ๋งโอ้เรนโบว์แครอทกูจะหมดแล้วแพงด้วยโป๊ะหยุดไปจับมาอย่ามุดเรื่องเลือดน้อยไม่พอไม่ได้เรียบร้อยเจ๋งเม็ดสุดท้ายพอลองจับดูจับมาแครอทโอ้ได้แล้วเจ๋งตัวที่เราจับได้ล่าสุดจะดีกว่านะครับด้วยทั้งดาเมจอะไรดีกว่านะครับเดฟก็สูงทุกอย่างดีกว่าแต่แค่ไม่หนักที่เลือดนะครับงั้นผมขอเลือกที่จะเป็นตัวนี้นะเราปล่อยเราไม่ชอบตัวนี้เราก็ปล่อยไปอยู่สวรรค์วิมานเจ้าไปบายบายต่อไปครับเราก็เลือกที่ต้องอัพเวลของเขานะครับอัพเวลอัพขั้นอัพดาวอู้ไกลมากครับต้องโอ้โหเวล50อ่ะถึงจะอัพพัฒนาร่างได้นะครับและการพัฒนาร่างได้แต่ละครั้งนะครับมันได้แค่ 10% นะครับซึ่งมันน้อยมากนะครับ5ดาวแล้วก็เวล50ซึ่งวันนึงทำได้แค่10ครั้งนะครับวันนึงเนี่ยเราสามารถปั๊มเวลเขานะครับเนี่ยเราสามารถเนี่ยโต้ตอบกับเขาเนี่ยโดยการเอาของที่เขาชอบได้แค่วันละ10ครั้งอันนี้เอามือรูปโง่ๆก็ได้หรือจะใช้ของดีๆก็ได้เฮ้ยอะไรร้องทำไมไม่ต้องตัวนี้ขี้งอนง่ายนะครับขี้งอนง่ายมากก็คือถ้าไม่พอใจหรือเราขังเขาไว้นานจับเขามาเล่นนานเกินเขาจะร้องนะครับต่อไปเราโต้ตอบแบบนี้เราของมาใช้3อันนะครับกดใช้ไปปั๊บขึ้นไว้2เลยขึ้นไว้แล้วเรียบร้อยปั๊บหมดตูดคือประสิทธิภาพของมันเนี่ยเราต้องกดเรียกใช้ด้วยนะครับถ้าไม่กดเรียกใช้น้องเขาจะไม่ออกมานะครับเนี่ยสมมติเราเลือกที่จะตีมอนใช่ไหมครับเราก็เรียกน้องเขาออกมานี่เราจะได้บัฟนะได้บัฟเพิ่มขึ้นไปหนูไปหัวชาวบ้านกันมาฟาร์มมานี่ครับเดินตามมาเจ้าชินจิล่าอินเกมมาฮือฮ่าเอาช่วยป้าโจมตีหน่อยไปบวกไปนั่นแหละบวกไปฮือฮ่าช่วยป้าตีหน่อยนั่นแหละอย่างนั้นแหละหวดไปช่วยเป็นเพื่อนร่วมทางช่วยตีหน่อยเขาจะมีการโจมตีที่ระยะสั้นๆนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคูลดาวน์สกิลเขาทำยังไงได้บ้างครับเขาสกิลเขาจะมีคูลดาวน์อยู่นะครับเมื่อคูลดาวน์เขาเสร็จแล้วเขาจะช่วยเราตีนะครับนะลูนาติกชาร์จประมาณนี้เอ้ยจบกันฮือฮ่าจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับในคลิปนี้ผมแค่อยากจะแนะนำว่าเกม ROX เนี่ยมันมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาแล้วนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์จะเรียกว่ารสชาติใหม่ก็ไม่ยากนักเป็นกลิ่นอายที่ค่อนข้าง
แฝงความหวนคิดถึงมาบอกเลยว่ามันน่ารักเห็นไหมเอ้ยน่ารักเปล่าก็คือจะเข้ากงแล้วก็คือใช่ไหมอยู่มานานก็คือจะเข้ากงแล้วระบบสัตว์เลี้ยงของเกม ROX เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีรสชาติพอสมควรนะครับก็สำหรับใครที่เวล60แล้วก็สามารถมาหากันได้นะครับมันเป็นเรื่องที่ควรจะมีสำหรับทุกคนนะมันมีให้เลือกเยอะอยู่นะครับและสามารถอัปเกรดไปเรื่อยๆเพิ่มสเตตนะอันที่น่าสนใจคือมันบวกสเตตเรานะครับไหนๆมันมีระบบสัตว์เลี้ยงแล้วก่อนจะไปผมขอเชื้อเชิญหน่อยมันมีกิจกรรมโปลลิ่งประทัดลูนาติกนะครับเป็นกิจกรรมในการเรียกว่าเลือกว่าคุณชอบสัตว์ประเภทไหนมากที่สุดนะครับใน2ตัวเนี้ยนะครับโปลลิ่งหรือลูนาติกผมเลือกลูนาติกนะครับและถ้าคุณเลือกลูนาติกไปแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนไม่ได้อีกนะครับเลือกอะไรสักอย่างนึงถ้าใครชนะก็จะได้คอสตูมนะอีเวนต์ยังไม่สิ้นสุดนะครับแล้วก็จะมีการบัฟอีเวนต์ด้วยนะครับว่าคุณจะทำยังไงเนี่ยจะได้แต้มได้เหรียญเอามาเนี่ยผมได้ละรับละก็จะได้ของได้เหรียญบัฟเอาเหรียญพวกเนี้ยไปแลกเป็นอุปกรณ์ในการอัปเกรดตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับซึ่งมันจะมีแรงกิ้งด้วยอันนี้ประมาณนี้เบื้องต้นนะครับใครสนใจก็ทำกันได้นะเลือกทีว่าคุณชอบอะไรมากกว่ากันนะครับสำหรับใครที่อยากมีสัตว์เลี้ยงหรืออยากมาลองแพทสัตว์เลี้ยงที่มีกิจกรรมสุดมันอีกมากมายนะครับก็สามารถมาลองที่เกม ROX หรือ Ragnarok X Generation นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ลิงก์ description ด้านล่างได้เลยสามารถเล่นทำได้ Android และ iOS นะครับโอ้ลื่นๆนะไม่กินสเปคมากมายนะครับแล้ววันนี้ผมกับโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสนับสนุนกันครับขอบคุณมากที่สนับสนุนกันครับ Together Vlogs สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายลาคนดูยังลาคนดูกันลาคนดูกันไปกินๆๆ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